มีคนเคยบอกว่าผมกับพี่คนนี้อยู่ด้วยกันแล้วจะดีเหรออยู่ด้วยกันแล้วทำไมดูจะพากันเกเรแล้วเสียหรือเปล่าชื่อมันถูกเลยฮะเขาเป็นเดอะสตาร์ที่มาใหม่เดอะสตาร์ซินแต่ไม่รู้ว่าทำไมสนิทกันเร็วด้วยความมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันมากไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ด้วยเรื่องราวชีวิตแต่ละอย่างและอีกอย่างนึงที่สำคัญเราเหมือนกันคือเราจิตใจให้การเราเป็นกำลังใจกันครับเหมือนพี่ชายคนหนึ่งเลยเวลาผมเรียกหรือว่าผมไม่สบายใจเนี่ยเขาเป็นคนแรกครับที่ผมที่จะโทรว่าเฮ้ยพี่ผมเครียดจังเลยวันนี้เรานัดเจอกันซะหน่อยในทีนี้แล้วไม่ก็จริงๆแล้วเราก็รักลูกเขาด้วยขอเชิญตั้งสุดท้ายนะแล้วเราคิดว่าเพลงไม่เหมาะกับเราสองคนไม่สุดนะฮะโอเควันคืนที่นานนานจะมีเราสองคนดิ้นรนสู้ทนด้วยความฝันมีคำสัญญาเราไม่ทอดทิ้งกันแม้คืนและวันจะหมดร้ายไม่อยากทิ้งใครของเรามันเปลี่ยนพันสัญญาที่ให้กันไม่มีวันเปลี่ยนไปเพื่อนจะมีจะมีเราไม่ได้เหมือนเราจะบอกนะครับว่าเราสองคนเนี่ยที่เจอกันอ่ะไม่ใช่ความบังเอิญแต่อย่างใดเลยคือมันมีคนขีดเส้นไว้แล้วว่าเราต้องมาเจอกันแล้วเราต้องรู้จักกันแล้วผมขอใช้นะฮะไอความที่คนอื่นเนี่ยที่เขาผมไม่รู้ว่าใครแล้วแต่ที่ขีดเส้นให้เรามาเจอกันครับผมอยากจะขอบคุณเขาแล้วผมก็จะรักษาสิ่งที่เขามอบให้ผมก็คือคุณนะฮะผมก็เหมือนโดนคนนั้นนั่นแหละขีดเส้นใต้มาให้เจอพ่อแม่คุณมาให้เจอคนที่รักคุณมากมายขนาดนี้แล้วผมก็จะขอเก็บไว้เหมือนกันนะฮะผมจะขอรักทุกคนเหมือนที่ตั้งรักนะฮะรักคุณพ่อรักคุณแม่นะฮะรักทุกคนนะและผมขอสัญญาครับผมจะไม่ทำให้น้องคนนี้เสียใจไปนานๆ